พระการรายล้อมเผย8คู่แข่งโคตรหญิงของภูริพลรอบรอง100เมตรโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคม2567 18:51 น.หลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดวัย18ปีทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มวิ่ง 10.13 วิในรอบคัดเลือกเข้าเป็นอันดับ3ในฮีทที่4ผ่านเข้าสู่รอบรอง100เมตรโอลิมปิก2024ได้ในที่สุดซึ่งจะแข่งขันในเวลา1นาฬิกาของวันที่5สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยคืนวันที่4สิงหาคมล่าสุดในการจัดกลุ่มวิ่งในรอบรองปรากฏว่าภูริพลจะอยู่ในฮีทที่3รอบรองในลู่ที่1วิ่งข้างๆกับอังเดรเดอกราดลมกรดจากแคนาดา PB-9.89 เจ้าของเหรียญทองแดง100เมตรและเหรียญทอง200เมตรโอลิมปิก2020ในลู่ที่2ลู่ที่3ซาเนลฮิลนักวิ่งจากสหราชอาณาจักร PB-9.83 เจ้าของสถิติ100เมตรสหราชอาณาจักรลู่4คีชานทอมสันจากจาเมกา PB-9.77 ลมกรดเบอร์1ของจาเมกาซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นทายาทของยูเซนโบลู่ที่5อับดุลคารินซานิบราวจากญี่ปุ่นPB-9.97 ลู่ที่6เฟอร์ดินานโอมานยาล่าจากเคนยา PB-9.77 อันดับ4ของโลกลู่ที่7เฟรดเคอร์ลี่จากสหรัฐ PB-9.76 อดีตแชมป์100เมตรและ200เมตรกรีฑาชิงแชมป์โลก2022ลู่ที่8อับดุลราชีดซามินนูจากกาน่า PB-10.02 ลู่ที่9เบนจามินริชาร์ดสันจากแอฟริกาใต้ PB-9.86 สำหรับรอบรองแข่งขัน3ฮีทละ9คนเอาอันดับ1ถึง2ของแต่ละฮีทรวม6และนักวิ่งที่มีสถิติดีที่สุดอีก2คนเข้าสู่รอบชิงรวมทั้งหมด8คน ตบสาวไทยเกือบหลับเล่น5เซตก่อนเชิญสาวยวนคว้าแชมป์ซีวีลีกสนามแรกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 21:43 น.ตบสาวไทยเกือบหลับหลังโดนทีเด็ดตู้เย็นตัวเก่งเวียดนามต้องออกแรงถึง5เซตก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024สนามแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024ที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่4สิงหาคม67ลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่1ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพเวียดนามสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2นัดก่อนหน้านี้ชนะรวดขณะที่เวียดนามก็ชนะมา2นัดรวดเช่นกันโดยเกมนี้วอลเลย์บอลสาวไทยที่ยังคงส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงสู่สนามขณะที่เวียดนามเองก็ส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนำโดยเหงียนที่บิกเตวีโยนหรือตู้เย็นผลปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น 25-18 เซตที่2เวียดนามแก้เกมมาดีทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสีตั้งแต่ต้นเซตต้องสู้ไกลถึงแต้มดิสก่อนจะเป็นเวียดนามที่นิ่งกว่าเอาชนะไป 29-27 กลับมาเสมอ 1-1 เซตที่3สาวไทยเริ่มต้นได้ดีออกนำไปก่อน 8-4 ทว่าช่วงกลางเซนมาแผ่วก่อนจะถูกเวียดนามพลิกแซงสุดท้ายเวียดนามปิดเซตเอาชนะไปอีก 25-23 แซงนำ 2-1 เข้าสู่เซตที่4เกมยังคงสูสีจนถึงช่วงกลางเซตสาวไทยกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งก่อนจะปิดเซตเอาชนะไป 25-21กลับมาเสมอ 2-2 เซตต้องไปหาผู้ชนะจากเซตสุดท้ายปรากฏว่าในการแข่งขันเซตตัดสินเกมยังคงสูสีได้ลุ้นสนุก
แต้มมาเสมอที่8เท่ากันก่อนเวียดนามจะเก็บ3คะแนนรวดพลิกแซงขึ้นไปนำ 13-12 ไทยต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมและเป็นผลสุดท้ายสาวไทยออกมาปิดเกมเอาชนะไปในที่สุด 15-13 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซต 25-18 27-29 23-25 25-21 และ 15-13 เก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์ซีวีลีก2024สนามแรกมาครองได้สำเร็จภาพแฟ้มภาพดับฟินลุงตุรกีเคยเป็นทหารในกองกำลังที่สังหารหมู่ชาวเคิร์ดเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567 17:29 น.ยูซูฟดิเคทนักแม่นปืนชาวตุรกีผู้คว้าเหรียญเงินและกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกถูกนักเคลื่อนไหวแฉเคยเป็นทหารในกองกำลังที่สังหารหมู่ชาวเคิร์ดยูซูฟดิเคทยูซับดิเกทนักกีฬายิงปืนชาวตุรกีวัย51ปีที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันปืนสั้นอัดลมทีมผสมระยะ10เมตรในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีส2024กลายเป็นดาวเด่นไปทั่วโลกจากท่วงท่าการยิงปืนแบบสบายๆไร้อุปกรณ์ช่วยเสริมเหมือนตื่นแล้วก็มาเลยก่อนจะได้ทราบว่าเขาเป็นทีมชาติทั้งภาคประชาชนและในนามทหารถือยศทหารยศจ่าโทอาวุโสแห่งกองตำรวจตุรกีเป็นทหารนายร้อยแล้วมาเป็นตำรวจไวรัลโอลิมปิกนักแม่นปืนตุรกีวัย51ปีตัวตึงของเทรไม่ใช้แว่นตัวช่วยที่ครอบหูหลังจากได้เสียงชื่นชมและกลายเป็นไวรัลยูซูฟดิเคทก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีกระทั่งผู้ชายเอกที่ชื่อว่าชาโรมารูฟซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมได้ออกมาพูดอีกมุมหนึ่งของชายตุรกีคนนี้ระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับเขาในฐานะฮีโร่เท่และเป็นแบบอย่างแต่ยูซูฟดิเคทเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพตุรกีในช่วงที่มีการสังหารหมู่ชาวเคิร์ดเขาถูกส่งไปยังภูมิภาคมาดินเมอร์ดินของชาวเคิร์ดในฐานะสิบโทจากกองทัพตุรกีเมืองซีเซรถก่อทำลายล้างจากการสู้รบระหว่างกองกำลังตุรกีและพรรคPKK ชาวเคิร์ดคือกลุ่มชาติพันธุ์ในตะวันออกกลางที่ไม่มีรัฐเป็นของตัวเองในอดีตช่วงทศวรรษ1980ซึ่งทหารของตุรกีเคยอ้างว่าชาวเคิร์ดไม่ได้มีอยู่จริงคู่มือทางทหารของตุรกีเรียกพวกเขาว่าชาวเติร์กภูเขารัฐตุรกีปฏิเสธและกดขี่ชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดมานานหลายสิบปีแล้วในช่วงทศวรรษ1995-1999 PKK กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดเริ่มจับอาวุธต่อต้านรัฐตุรกีกองทัพตุรกีจึงประหารชีวิตพลเรือนชาวเคิร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 40,000 คนจนถึงปัจจุบันอับดุลลาโอจาลันผู้นำพรรค PKK ถูกตุรกีคุมขังตั้งแต่ปี1999หมู่บ้านชาวเคิร์ดมากกว่า 4,000 แห่งถูกทำลายและลดจำนวนประชากรโดยกองทัพตุรกีตำแหน่งและพื้นที่ประจำการของยูซูฟดิเคทในช่วงเวลานั้นทำให้มั่นใจว่าเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเหล่านี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นทำให้เขาได้รับโอกาสในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนทหารและสำเร็จการศึกษาระดับจ่าสิบเอก